ก็โอเคนะทุกคนได้ยินเนาะคือวันนี้เนี่ยวิชา Introduction to Engineer เนี่ยจริงๆแล้วเรามีคนสอนกันเป็นทีมนะสอนกัน4-5 คนนะแล้วก็จะมีเราเรียกว่าภาษาไทยก็คือสอนด้วยหลักสูตรปกติแล้วก็อินเตอร์นี่อีก1 เซสชั่นตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าในเทอมนี้อินเตอร์เราจะแยกห้องนะฮะอาจารย์เข็มเรียนวันศุกร์ใช่ไหมครับน่าจะเป็นวันพฤหัสครับวันพฤหัสนะครับคราวนี้เนี่ยในครั้งแรกเนี่ยก็เราจะใช้เซลบัสเดิมหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าเซลบัสเดิมครับจบครับโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์ลองแชร์เซลบัสนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเรื่องที่แนะนำให้เด็กรีจิสเตอร์เดี๋ยวผมฟอลโล่ต่อนะครับงั้นก็แนะนำตัวทีมอาจารย์ก่อนดีไหมครับตอนนี้เลยได้ครับครับเป็นคนในตำแหน่งในนามของผมครับครับผมมานพนะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ภาควิชากรรมวิศวกรรมเครื่องกลนะครับห้องทำงานก็ชั้น 3ครับ304นะครับก็ตัวใหญ่ๆหน่อยคงสังเกตกันง่ายอันนี้เดี๋ยวให้เห็นบรรยากาศในห้องนิดนึงนะฮะอันนี้พอดีผมมานั่งทำงานที่ห้องก็เลยนี่ในห้องนะครับแล้วก็ใช้กล้องจากแล็ปท็อปนะครับในห้องก็รกๆนิดนึงนะครับแล้วถ้ามีอะไรก็มีโอกาสก็มาเจอกันแล้วกันโอเคนะครับอาจารย์ครับเชิญอ่านประเด็นต้นทางภาควิชามาด้านหน้าภาควิชาก็จะเป็นทางเดือดสายนะครับแล้วก็ดีห้องอาจารย์มนุษย์ไปเล่นกันจะมีคลิปเขียนอยู่แล้วก็ยังอาจจะลงทางก็ต่อไปครับทุกคนอาจารย์ภูมิพันธ์สวัสดีครับอาจารย์ภูมิพันธ์สวัสดีครับผมไม่มีกล้องอาจารย์ภูมิพันธ์สวัสดีครับไม่น่าอยู่อาจารย์ภูดิษฐ์สวัสดีครับอาจารย์ภูดิษฐ์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 แนะนำตัวหน่อยครับอยู่กับผมแล้วกันอาจารย์ภูดิษฐ์เขามานั่งกับผมนะเดี๋ยวผมก็โชว์อาจารย์ภูดิษฐ์อ่ะโชว์น้องๆหน่อยนะครับต้องนะครับบ๊ายบายนี่ใส่แมสอยู่นะครับเป็นพี่อีทวงปลายของเรานะครับครับนะครับก็เป็นผมเองนะครับเขียนบังคับนะครับเป็นทีมงานโซนวิชาอินโทรดักชั่นเป็นทีมงานนะครับต้องพักผมก็4นะครับ4-1ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรต่างๆก็ถามกันมาได้นะครับส่วนการคงสั่งไม่เป็นยังไม่อยู่ในขณะนะครับอย่างขั้นตอนอื่นผมเริ่มด้วยสารบัตรในวิชานี้นะครับอาจารย์ครับไม่อาจารย์ไม่ค่อยชัดครับสวยนะครับไม่อาจารย์ไม่ค่อยชัดครับชัดขึ้นหรือยังครับฮัลโหลชัดขึ้นหรือยังฮัลโหลครับชัดขึ้นแล้วครับครับขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมแจ้งไปครั้งนึงแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วรบกวนไปดูด้วยว่ามันจะปกติโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคอร์สระบาดนะครับอันนี้เห็นคอร์สระบาดไหมครับครับขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับเป็นจออะไรใช่ไหมครับครับครับก็จะเห็นว่าคอร์สนี้นะครับมีที่สอนอีกท่านนะครับคือการมันลดผลผลการผลิตแล้วก็การผลิตนะครับทั้งหมดเรียนออนไลน์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในที่ครั้งแรกที่เรียนในติดหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อไหนนะครับก็มาดูการวิชาการบทข้อนิดนึงอย่างที่เขียนเล่นก็จะมีทั้งนี้นะครับเป็นวันที่8ก็จะเป็นการแนะนำคอร์สในวิชานี้นะครับก็จะต้องตัดหัวข้อต่างๆไปเป็นแล้วนะครับมีการแนะนำเช่นเข้มเสียงของอาจารย์ไม่ค่อยชัดเนาะไมโครโฟนอีกเรื่องครับฮัลโหลครับฮัลโหลทดสอบไปครับที่นี่ครับยังมันดีเลย์ไปนิดหน่อยเนาะจะเป็นอ
ฮัลโหลดีขึ้นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นตะกูนะครับโอเคน่าจะดีแล้วนะครับตอนนี้ครับงั้นต่อนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์กรีนต่อนักศึกษาปิดกล้องก็ได้นะเอาเป็นโปรไฟล์ของเราโปรแล้วแต่ละคนครับจะได้ไม่ดีแล้วก็หนต่อไปนะเป็นครั้งหน้าคือวันที่15นะครับก็จะเป็นอาจารย์ภูดิษฐ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับมาอธิบายให้ฟังว่าไอ้ประวัติของงานวิศวกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวมีทีเซอร์ของอาจารย์ภูดิษฐ์เปิดให้ดูตอนจบนะครับก็สัปดาห์ต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมนะครับก็จะบรรยายโดยอาจารย์พงศักดิ์นะครับตามด้วยวันที่29นะครับเป็นครั้งที่4ผมจะมาพูดถึงเรื่องของงานนิยามของงานวิศวกรรมนะครับรวมถึงเอาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรรมนะครับอาชีพวิศวกรรมมันสำคัญยังไงอาชีพวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นวิชาชีพควบคุมนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของสมาคมต่างๆที่มาเกี่ยวข้องนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าความสำคัญของงานวิศวกรรมแล้วก็ในแง่มุมของอาชีพเนี่ยนะครับเราควรจะต้องตระหนักอะไรบ้างนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นวันที่5สิงหาคมนะครับเป็นครั้งที่5อาจารย์มานพจะมาบรรยายนะครับในเรื่อง calculation นะครับพวกเราก็จะได้เรียนรู้หลักการนะครับเทคนิคในการคำนวณทางวิศวกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็นระเบียบวิธีในการนำเสนอนะครับอย่างเช่นเวลาพวกเราจะเขียนสอบเนี่ยสอบนี่มันก็เหมือนเป็นการจำลองปัญหาทางวิศวกรรมอย่างหนึ่งนะครับในอนาคตพวกเราหลายๆคนจะต้องไปทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับการคำนวณ นะครับเราก็ควรจะต้องมีลำดับในการนำเสนอที่มันชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้ก็เราก็จะมาพูดกันในครั้งที่5นะครับครั้งที่6นะสัปดาห์ที่6นี่หยุดนะครับเป็นวันแม่อันนี้เราหยุดนะครับแล้วก็มาเป็นสัปดาห์ที่7หรือวันที่19สิงหาเนี่ยอาจารย์ภูดิษฐ์ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับการคอมมูนิเคชันนะครับคืออันนี้เป็นทักษะที่สำคัญของการเรียนเอนจิเนียร์เช่นกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความเก่งกาจในด้านคำนวณอะไรขนาดไหนนะครับแต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดเรานำเสนอสิ่งที่เราคิดนะครับไอเดียของเราเนี่ยออกไปไม่ได้นะครับก็อาจารย์ภูดิษฐ์จะมาแนะนำเกี่ยวกับการที่จะเขียนอย่างไรนะครับให้มันมีคุณภาพนะครับแหล่งข้อมูลที่มาของเนื้อหานะครับที่เราจะเอามาใช้ในการนำเสนอเนี่ยเราควรจะต้องไปหามายังไงนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการเป็นการเตรียมการพูดอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ภูดิษฐ์ก็จะกล่าวถึงในตรงนั้นนะครับส่วนครั้งที่8นะครับสัปดาห์ที่8ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่อง Creative Design นะครับอาจารย์พงศักดิ์ก็จะมาบรรยายในเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ based on ในความคิดในยุคสมัยเนี้ยนะครับจะมีทักษะที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะมาพูดกันในครั้งที่8นะครับครั้งที่9นะครับวันสัปดาห์ที่9ก็จะหยุดนะครับก็จะมีเป็นการสอบมิดเทอมนะครับก็จะไม่มีคลาสยกไปแล้วก็ครั้งที่10นะครับก็จะเป็นผมเองมาบรรยายเรื่องIndustrial Revolution นะครับเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติของงานวิศวกรรมของการเกิดอุตสาหกรรมขึ้นตั้งนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะทราบใช่ไหมครับว่าเราอยู่ในยุคอะไรไหนใครพอจะตอบผมได้บ้างเคยได้ยินไหมยุคอุตสาหกรรมโควิดไม่ใช่ยุคโควิดยุคโควิดมันเพิ่งมาเร็วๆนี้เราอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมครับอุตสาหกรรม 4.0 เราก็จะมาดูว่าไอเดียของการเกิดอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันมียังไงนะครับมันครั้งแรกครั้งสองครั้งที่สามแล้วเรามาครั้งที่4เนี่ยเป็นยังไงแล้วมันไปเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0 ยังไงแล้วตอนนี้เขาเงียบๆไปหรือเขาเลิกกันไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อหลักๆในครั้งที่4นะซึ่งจะต่อเนื่องกับอาจารย์ภูดิษฐ์อาจารย์ภูดิษฐ์นี่จะเล่าตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับ
ว่างานวิศวกรรมเนี่ยตั้งแต่ยุคโบราณเนี่ยมันเกิดขึ้นในยังไงนะครับต่อไปนะครับในสัปดาห์ที่11ถึง16เนี่ยนะครับจะเป็นมินิโปรเจกต์นะครับมินิโปรเจกต์แอคทิวิตี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเว้นเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าหลังมิดเทอมเป็นยังไงนะครับถ้าหลังมิดเทอมแล้วเราขอโทษนะครับอย่าเขียนกระดานเล่นครับเราสามารถที่จะมารวมตัวกันได้บ้างหรือบริหารจัดการอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมินิโปรเจกต์เนี่ยเราวางแผนว่าเราจะสตาร์ทที่สัปดาห์ที่11นะครับไปจนถึงสัปดาห์ที่15แล้วโดยปกติแล้วสัปดาห์ที่16จะเป็นการพรีเซนต์นะครับนี้เนื่องจากปีนี้นะครับเราสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการพรีเซนต์หรือในการทำมินิโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะพยายามทำกันบนออนไลน์นะครับแต่ว่าโดยตัวเนื้อหาเนี่ยมันก็จะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับมินิโปรเจกต์รุ่นพวกเรานี่จะเป็นรุ่นที่4ที่จะได้ทำนะครับปีแรกนี่จะเป็นโจทย์ในลักษณะที่ว่าเราให้จับกลุ่มกัน 6-7 คนนะครับแล้วก็ให้ใช้เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับทางภาควิชาจะลงทุนให้นะครับก็คือเราซื้อเซ็นเซอร์ต่างๆแจกไปให้นะครับเราสอนพวกคุณเขียนโปรแกรม Arduino นะครับให้เป็นครั้งแรกที่เราลองใช้งานโปรแกรมพวกนี้นะครับทำโปรแกรมมิ่งสกิลนะครับแล้วก็ให้โจทย์ไปเป็นโอเพ่นนะครับพวกเราก็ไปหาดูว่าเราจะเอาเซ็นเซอร์นั้นอะไปแอพพลายอะไรได้บ้างนะครับพอปีถัดมาเราก็มีการเอาเซ็นเซอร์มาอีกนะครับอ๋อโทษทีครับปีแรกนี่ให้พวกเราไปจัดการกันเราเองเลยปีที่สองมีวิวัฒนาการเราทางภาคลงทุนเซ็นเซอร์ให้ผมแรนดอมกลุ่มให้ผมเป็นคนassign เซนเซอร์ให้แล้วพวกเราก็คือรุ่นพี่เราที่อยู่ปี3ตอนนี้นะครับก็ไปจัดการหาโจทย์มาเองปีที่แล้วนะครับปีรุ่นที่แล้วเนี่ยเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเป็น smart building นะครับก็คือให้เซนเซอร์เหมือนกันนะครับผมก็เลือกเซนเซอร์มาสารพัดอย่างนะครับแล้วก็ให้พวกเราอะนะครับลองหาดูว่าเราจะ apply เซนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยเข้ากับอาคาร83เราได้ไหมนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยคืออาคาร83นะครับของหมู่ตึกคณะวิศวะนะครับก็ให้ลองหาไอเดียมานะครับมา apply sensor นะครับ sensor นี่ก็จะหลากหลายมากมีพวกรุ่นพี่เราก็ทำหลากหลายนะครับถังขยะเอามือโบกแล้วเปิดเองอะไรพวกนี้นะครับก็จะให้ทำกันนี่ปีนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายมากเลยนะครับคือจริงๆเราตั้งใจจะทำธีมให้พวกเราทำก็คือ Smart City นะครับโดยที่ทางผมอาจารย์มานพเนี่ยวางแผนไว้แล้วว่าเราจะไปคุยกับเมืองนนทบุรีนะครับว่าเราจะนำเสนอโปรเจกต์นี้นะครับโดยที่ตอนนี้เรามีพันธมิตรคือบริษัท AAS ซึ่งเขายินดีที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมนี้เต็มที่แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องขออภัยด้วยที่ต้องงดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ยังไม่ยกเลิกนะครับก็คือเผื่อว่าหลังมิดเทอมแล้วทุกๆอย่างมันมีแนวโน้มที่ดีผมจะพยายามไปเจรจาแล้วก็เอาโปรเจกต์เนี้ยดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้ผมก็จะเว้นเอาไว้ก่อนนะครับวิชานี้จะไม่มีการสอบนะครับก็จะมีคริเทเรียตามนี้นะครับก็จะเป็นมินิโปรเจกต์เนี่ยซึ่งเราตั้งให้มันเป็นเวทหลักเลยนะก็คือ 40% นะครับแล้วก็ตามด้วย weekly assignment นะครับก็จะมีเป็นงานมอบหมายประจำสัปดาห์ซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็น class attention 30% ซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะเช็คจากการที่พวกคุณเข้ามาร่วมจอยใน class เนี่ยนะครับแน่นอนว่าผมอาจจะไม่รู้ชื่อจริงของพวกคุณนะครับก็ยังไงต้องรบกวนช่วยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับไปเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงให้ผมนิดนึงนะครับผมจะได้ทำการบันทึกได้หรือเดี๋ยวผมอาจจะมีเดี๋ยวผมขอหาลือกับอาจารย์มานพก่อนเราอาจจะมีวิธีการอื่นหรือเปล่าครับอาจารย์มานพให้อย่างเช่นให้ถ่าย QR code ออนไลน์คือ QR code ขึ้นมาเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเราจะยังไงแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีพวกเราเปลี่ยนเป็นชื่อจริงนะครับแล้วก็ขอให้มีรหัสเอกสารนิดนึงนะครับเช่นวรรัตน์นะครับวรรัตน์แป้งประเสริฐนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสเอกสารนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะสามารถที่จะดึงข้อมูลจากตรงเนี้ยไปใช้งานได้เลยนะครับ
ก็อันนี้ก็เป็นเกณฑ์นะครับเราตัดเราถ้าวิชาเราตัดส่วนใหญ่นะครับเราจะตัดอิงเกณฑ์นะโดยเฉพาะปีนี้ก็จะอิงเกณฑ์กับทุกวิชาแล้วนะครับส่วนไกด์ไลน์นะครับเกรดเนี่ยก็จะเป็นครับปัญญากรครับมีคำถามเชิญครับปัญญากรครับมีคำถามเลยครับไม่มีครับคุณสิครับขอบคุณครับอ๋อลองกดเล่นดูโอเคได้นะครับก็ส่วนไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์เกรดดิ้งเนี่ยก็จะตามในรูปทางด้านนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับมากกว่า80ได้เกรด A นะครับแล้วก็ในช่วงคะแนนก็จะลดหลั่นกันไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีปรับนิดนึงนี่ผมลืมปรับนะครับก็ต้องเป็นน้อยกว่า40จะได้ F นะครับแต่โดยปกติแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเรียนการค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ทำงานมินิโปรเจกต์ได้ส่งงานประจำคุณดูละกันนะครับว่าคุณจะทำยังไงถึงจะได้ A ซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็ตามเนี้ยนะครับคุณเข้ามาทำตามนี้ครบคุณก็ได้ A นะครับเป็นวิชาที่เรียกว่าทำในทีมงานเนี่ยพยายามที่จะทำให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้เห็นนะครับว่าอาชีพวิศวกรรมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับในปัจจุบันเนี่ยในวิชาวิศวกรรมหรืออาชีพวิศวกรรมเนี่ยมันมีแขนงอะไรบ้างเพื่อเป็นการประกอบการเดินทางของพวกเรานะครับใน4ปีข้างหน้าว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับรวมถึงซ้อมเล็กๆนะครับในการทำโปรเจกต์เลยนะครับพวกเราจะได้เตรียมตัวว่าในชั้นปีที่4เนี่ยที่เราจะต้องทำโปรเจกต์กันอย่างเข้มข้นหรือในชั้นปีที่3ที่เรากำลังจะเจอแล้วต้องไปฝึกงานเราจะทำยังไงนะครับก็เหมือนว่าเป็นมีทั้งสองแง่แล้วกันนะครับคือถ้าเกิดใครที่เรียนวิชานี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตตัวเองเลยนะครับคุณก็อาจจะพิจารณาคุณเรียนอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้เราก็ว่ากันตามตรงนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราต้องการเลยเนี่ยนะครับเราก็ลองดูนะครับก็อาจจะตัดสินใจใหม่ปีหน้าก็จะไปเรียนอย่างอื่นนะครับโอเคครับอาจารย์มานพนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับคอร์สเซลบัสนะครับโอเคครับมีนักศึกษาใครจะมีคำถามเกี่ยวข้องกับช่วงนี้ก่อนไหมครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างแอคเคาท์ที่จำเป็นกับการติดต่อกับมหาลัยเชิญครับเดี๋ยวนี้สอบถามในช่วงนี้ได้ก่อนครับมีไหมครับไม่เป็นไรครับครั้งแรกก็อย่างนี้ครับจะงงๆครับให้ถามก็จะไม่ค่อยถามครับเพราะว่าที่บ้านบอกว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเยอะนะครับเพราะนั้นเรายังแปลกหน้ากันอยู่นะฮะเดี๋ยวไว้เราคุ้นเคยกันแล้วเราค่อยมารู้กันใหม่อาจารย์คืนแชร์สกรีนให้ผมแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะใช่ครับคืนแชร์แล้วครับอาจารย์ครับคราวนี้เนี่ยเรื่องถัดไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องซึ่งเราเรียกว่าเป็นเรื่องการติดต่อของเรากับระบบนะกับระบบของมหาวิทยาลัยนะครับโอเคทุกคนเห็นหน้าจอผมแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมฮัลโหลครับเห็นครับโอเคเนาะเห็นแล้วครับอาจารย์เห็นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้ดูคือผมเขียนเป็นโน้ตไว้นิดหน่อยนะครับคือตอนนี้เนื่องจากเราลงทะเบียนด้วยออนไลน์ใช้อีเมลด้วยออนไลน์ใช้อะไรสารพัดเนี่ยตอนนี้มหาลัยก็เลยเซตระบบอีเมลกับ ICT account ของเราไว้ทำไมต้องเซตเพราะว่าอย่างนี้ครับพวกเราสร้างอีเมลของส่วนตัวของเราได้อยู่แล้วผมก็มีอีเมลส่วนตัวเป็นตั้งเลยนะแต่สิ่งนึงเนี่ยมันจะไม่ได้สื่ออะไรเลยว่าเราจะติดต่อกับนักศึกษาได้ยังไงเพราะฉะนั้นในมหาลัยก็เลยคิดว่าจะมีระบบของการตั้งโดยใช้เลขประจำตัวของพวกเราเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารู้จัก 2-3 ชนิดกันแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นี้เข้าไปในซูมนะฮะเผื่อทุกคนจะได้ทำไปพร้อมกันนะครับตอนทำก็น่าจะสวอปได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้ายังไงเนี่ยผมก็จะบรรยายให้ดูแล้วก็ไปทำตามตอนหลังก็ได้นะครับผมจะ copy ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ในแต่ละคนโอเคตอนนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เราจะต้องรีจิสเตอร์สู่ระบบเนี่ยอยู่เขาเรียก2หมวดแต่3รหัสนะครับเราเรียกตัวแรกก็คือ ICIT account
เดี๋ยวเราจะไปนั่งดูกันว่า ICIT account เป็นยังไงนะครับ ICIT account เนี่ยเป็น account ที่ช่วยในการที่เราจะใช้ในการเช็คคะแนนไอ้โทษเช็คเกรดของเราเราเพิ่มเราถอนวิชาหรือแม้กระทั่งจะเขาเรียกว่าเรามีการประกาศเกรดหรือเรามีการ evaluate ให้อาจารย์แต่ละวิชาแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย account ตัวนี้จะใช้เพื่อการนั้นอันที่สองเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอีเมลของนะครับหัวข้อที่สองครับอีเมลของ KMUTNB ในมหาลัยเนี่ยมีอีเมลอยู่สองระบบนะครับตอนแรกเนี่ยมันมาระบบเดียวก่อนเราเรียกว่าระบบ 2.1 ก็เรียกว่าเป็น Google อีเมลที่สังเกตของมันเนี่ยก็คือมันจะมีชื่อ S ที่เป็นจำนวนไอที่เป็นตัวเลขย่อมาจากคำว่า student นะครับแล้วก็จะมีเลขประจำตัวของเรา13หลักเนาะตอนนี้ผมให้ตัวอย่างเป็น999นี่ไม่ได้มีความหมายของใครก็คือเป็นตัวเลขล้วนๆและโดเมนของมันคือ assign@email.kmutnb.ac.th นะครับนี่คือเราเรียกว่า Google email ใน Google email เนี่ยจะเป็นอีเมลซึ่ง Google เนี่ยให้กับสิทธิ์กับนักศึกษาให้มีสิทธิเยอะแยะมากมายเช่นมี Google Drive หรือเป็น Cloud Drive ที่ไม่มีลิมิตซึ่งถ้าเกิดคุณใช้รหัสอื่นที่ไม่อยู่ในโดเมนนี้เนี่ยคุณก็จะถูกใส่ไว้1ไว้ร้อยจิก1เทอะไรก็แล้วแต่แต่นี้ไม่มีลิมิตเลยใช้ YouTube เต็มที่ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่เป็น business ของเขาเรียก Google Account Google Application ได้เยอะแยะมากมายนี่คือตรงนั้นตัวนี้มาก่อนคราวนี้ตอนหลังเนี่ย Microsoft ได้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่จับมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะทำยังไงเขาก็เลยมา provide ให้กับMicrosoft email ซึ่งดูแลโดย Microsoft ที่สังเกตก็คือโดเมนตรงนี้จะเปลี่ยนไปจะไม่มีคำว่า email แต่จะมีคำว่า kmutnb.ac.th เท่านั้นนะครับเจ้าตัวนี้สิ่งที่มันเป็นก็คือมันจะให้นักศึกษาสามารถไปโหลดเอา Office 365มาใช้ได้นักศึกษาสามารถจะใช้ Windows license ที่เป็น educationซึ่งถ้าเกิดใครจะซื้อเครื่องใหม่ๆก็จะได้สิทธิ์อันนั้นอยู่ด้วยนั่นคือความหมายของมันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าความหมายของมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบนั้นแล้วเราเองก็จะติดต่อกับนักศึกษาด้วยอีเมล2ระบบนี้เท่านั้นนะครับเช่นในครั้งแรกเนี่ยเราจะอาจในระบบอีกอันนึงที่เดี๋ยวอาจารย์เควันนี้เราจะพานักศึกษาดูเรื่อง Moodle ของวิชานี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับอาจารย์โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูในระบบของการ Register ICIT Account ซึ่งบางคนได้ทำไปแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะเราจะส่งตัวนี้เข้าไปในตอนหลังเดี๋ยวตอนนี้ผมลิงก์จากตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่คือ URL ที่เราจะเข้าไปสู่บริการของตรงนี้นะครับก็เคยใช้ ICIT.KMUTNB.ac เนี่ยฮะตามนี้ละกันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเว็บผมพาไปที่หน้าเว็บมันก็จะมีหัวข้อ2อันคือ ICIT account กับอีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับสิ่งแรกที่อยากให้พวกเราทำก็คือเลือกว่าเราเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปในรายละเอียดนะครับพอเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยในเนี้ยมันก็จะพาเข้าไปหัวข้อที่ใช้คือเปิดใช้งานของบัญชีนักศึกษาซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดขบวนการเนี้ยนักศึกษาหลายๆท่านได้ทำแล้วในวันที่มาลงทะเบียนผมไม่แน่ใจว่าได้ทำกันครบไหมครับนักศึกษาขอให้รับทราบตรงนั้นได้ทำกันแล้วหรือยังครับมีใครจะมาจอยบ้างไหมครับหรือว่าได้ทำแล้วหรือยังทำแล้วครับทำแล้วค่ะทำแล้วครบทุกคนไหมครับมีใครยังไม่ได้ทำบ้างครับยังไม่ได้ทำครับยังไม่ได้ทำก็มาทำนะครับก็คือเปิดใช้บริการแล้วถ้าก่อนยังไม่ทำครับเปิดใช้งานนะครับโอเคก็เปิดไปแล้วก็เขาก็จะบอกวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คือจะได้ไม่ต้องซ้ำซ้อนกันผมพามาที่แอคเคาท์แล้วดูเมนูที่จะเลือกแล้วเราก็จะมาคลิกตามนี้นะครับเราก็จะทำตามขั้นตอน
วิธีของมันก็คือเปิดใช้บัญชีก็ใส่รหัสนักศึกษาตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ S นะครับรหัสที่เราได้ไปในแต่ละคนแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนวันเกิดนะครับอันนี้ลองศึกษาดูลองคุณครูดูอันนี้ก็เป็นแคปชั่นที่กลัวว่าเราจะเป็นหุ่นยนต์นะครับลองทำดูนะครับแล้วลองดูว่าถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันหลังไมค์ในตอนหลังนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับหลายๆคนคงได้ทำไปละโอเคนะครับคราวนี้ในส่วนที่2เนี่ยก็คือตัวอีเมลซึ่งตอนนี้คงอาจจะยังไม่ทำ activate น้อยกว่าอันแรกเนี่ยคงถูกบังคับหรือถูกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางคนจะไม่แต่ตอนนี้ครับผมขอแทรกนิดนึงครับครับจิ๊บครับกับต่อตระกูลเห็นยกมือมีคำถามเลยหรือเปล่าครับสุกันดาครับอ๋อ let's have ไม่มี okay. อะไรใช่ไหมครับแค่กดเล่นนะครับโอเคครับครับโอเคตอนนี้เรามาถึงในส่วนที่เป็นอีเมลของมหาลัยที่มีย่อยอยู่2อันนะครับก็คือเราจะเข้ามาในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บเมลพอร์ทัลของเราเนี่ยส่วนด้านนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็น Google Mail อีกส่วนหนึ่งก็เป็น Microsoft Mailอย่าไปยุ่งกับสตาฟอีเมลนะครับสตาฟอีเมลนี้เป็นของเจ้าหน้าที่กับของที่นี่นะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวกับ2อันนี้ก็คือ Google อีเมลกับ Microsoft อีเมลทำตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าขึ้นต้นด้วยตรงนี้รายละเอียดอยู่ตรงนี้เลยครับรายละเอียดนะครับนะครับเขาก็โฆษณาแหลกลานเลยนะครับว่าคนที่ได้เข้าสู่ในระบบแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราที่เข้ามาเพื่อ activate คือกระบวนการที่เราบอกว่าฉันมีชื่ออีเมลแล้วฉันจะขอเริ่มใช้ทันทีที่เราเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ ICIT ของมหาลัยเขาจะ generate account นี้ไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคุณต้องบอกว่าคุณเป็น student แล้วก็รหัสอะไรนะครับแล้วก็อีเมลเพราะนั้น initial password ของคุณเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับตามด้วย S นะฮะซึ่งผมมีสไลด์ตัวหนึ่งที่ให้ไอเดียคล้ายๆกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมินิใหม่แล้วพาไปดูที่ตรงนี้อันนี้จะดูง่ายกว่าแต่มันเป็นของโบราณนะครับมันเป็นของโบราณซึ่งเขาคงไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วล่ะนะครับแต่มันยังใช้ได้อยู่นะฮะที่กำลังจะบอกก็คืออันนี้เป็นรุ่นแรกที่เขาให้มายังไม่มีเว็บอย่างที่ว่านั้นคุณเข้าไป register หรือ activate ด้วยเว็บของ Google หรือของมหาลัยตัดจาก portal มาคู่นี้ก็ได้หรือจะใช้คำว่า www.gmail.com ก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อว่าเว็บที่คุณจะใช้เข้าไปก็คือ S และตามด้วยเลขประจำตัวแล้วก็ add engineer นะครับเราก็ยกตัวอย่างให้เช่นนักศึกษาตอนนั้นที่ทำคือปี58นะครับเขาจะใส่ชื่อนี้เข้าไปแล้วมันก็จะถาม initial password initial password คือ password เริ่มต้นที่ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นอะไรให้ใส่ตัว S ตัวเล็กด้วยฮะแล้วตามด้วยเลขประจำตัวหลังจากนั้นในการ activate ก็จะพาคุณไปให้ตั้งรหัสใหม่ให้อะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายมันก็จะสร้าง area หรือสร้าง home สร้างบล็อกของคุณเอาไว้ในระบบแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออย่างที่โฆษณาเมื่อสักครู่นี้อันนี้พอทันนะครับเพราะฉะนั้นหรือจะเข้าผ่านพอร์ทัลของมหาลัยก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ต่อเดี๋ยวเราไปรูปเดียวก่อนแล้วถ้ามีคำถามเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในตอนหลังนะครับผมเชื่อว่าในนี้ก็ละเอียดพอแล้วโอเคนะฮะแล้วเราก็จะไปอีกอันนึงเราก็จะเข้าไปใน Microsoft Email ก็จะทำเหมือนกันนะครับในที่นี้เนี่ยผมเข้าไปเพื่อจะใช้งานของผมมีอยู่แล้วนะฮะนี่จะเห็นว่าจะมีคนเห็นก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าพวกเราจะเข้าเราจะเข้าไปยังไงเราก็จะเข้าไปในพอร์ทัลที่ว่านี้แล้วก็ดูรายละเอียดนะครับนะฮะก็จะลองดูรายละเอียดนะครับก็จะเป็นของเปิดใช้นักศึกษานะครับแล้วก็ลองดูนะนี่ก็คือจะเป็น2ระบบที่ให้ใช้ลองทำกันดูแล้วก็ส่วนลิงก์เนี่ยถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมจะส่งอาจารย์เขียนว่าผมสามารถส่งเข้าไปในแชทของทุกคนได้ใช่ไหม
เดี๋ยวผมส่งเข้าไปในแชทของทุกคนแล้วกันแชทเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้รับแชทแชทที่เน็ตเอชผมเกณฑ์หนึ่งทุกคนเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมส่งไปให้เพื่อทุกคนจะได้ลองทำจะเกณฑ์ผมจะส่งแชทให้ทุกคนผมต้องส่งยังไงนะตรงนี้ใช่ไหมที่เน็ตเอชหรือผมต้องหยุดแชร์ตรงนี้ก่อนฮัลโหลครับเดี๋ยวอาจารย์รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมทำให้แชทบ็อกซ์มันขึ้นมาขึ้นไหมครับอาจารย์อยู่ตรงไหนแชทบ็อกซ์ขึ้นไหมครับอาจารย์ไม่มีงั้นอาจารย์ต้องเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนนะครับที่เป็นคอนโทรบาร์ครับมันจะมีจุดๆๆครับอาจารย์ลองจากแถวๆนั้นครับใช่ผมเลือกแชทเสร็จแล้วมันไม่โผล่ดูว่ามันต้องอ๋อเห็นแล้วที่ผมส่งไปก็คือลิงก์ของตัวที่ผมว่านะครับแล้วเราลองไปดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับตรงนี้ก็คงมีเรื่องที่จะแจ้งให้แค่นี้นะครับส่วนใครมีคำถามตอนนี้ก่อนลองถามก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของการเข้าระบบของ e-learning ของวิชานี้นะครับโอเคนะครับส่วนของที่เป็น Microsoft Account อะครับครับอยากอาจารย์มานพช่วยเปิดให้ดูได้ไหมครับว่ามันมีให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆโอเคหรือว่าให้ผมเปิดให้ไหมครับอาจารย์อ๋อจะเปิดนะงั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมก็ต้องคลายการแชร์ก่อนถูกไหมครับครับโอเคอาจารย์จะเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บนึงโอเคครับงั้นเดี๋ยวลองดูนะครับก็เราทำได้ง่ายๆนะครับก็คือพิมพ์ว่า KMUTNB นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์พอพวกเรารีจิสเตอร์ไอ้ Microsoft Account เนี่ยนะครับมันจะมีให้เนี่ยเข้าสู่บริการของทางมหาลัยต่างๆนะครับนี่เราก็ลองเข้าสู่ระบบ ICIT account ตรงนี้ก็คือที่เมื่อกี้อาจารย์มนพแนะนำให้พวกเรารีจิสเตอร์นะครับมันจะตามชื่อข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย @kmutnb นะครับของพวกเราน่าจะเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็ตามด้วย @kmutnb.ac.th นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างให้ใช้นะครับอย่างเช่นอันนี้ที่พวกเราควรจะต้องใช้นะครับก็คือ Office 360 Pro Plus เนี่ยอันเนี้ยนะครับลองใช้ดูนะครับมันจะมีวิธีการว่าเราสามารถที่จะลงทะเบียนอะไรยังไงได้บ้างนะครับพอลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถ install ไอ้ตัว Microsoft Office ตรงเนี้ยอะไรนะครับใช้ได้5 device เลยครับใช้ได้5คอมพิวเตอร์บวกกับอีก5 mobile deviceทั้งหมดรวมจะเป็น10นะครับคุณก็อินสตอลลงคอมพิวเตอร์ที่บ้านลงโน้ตบุ๊กถ้าเกิดพวกเรามีนะครับแล้วก็ลงบนมือถือลงบนแท็บเล็ตอะไรก็ได้อันนี้ให้ไปดาวน์โหลดมาใช้นะครับนี่มีหนึ่งที่ที่เราควรจะต้องไปเอามาใช้ซะนะครับส่วนที่สองก็คืออันนี้จะเป็นคือมันต้องบอกก่อนว่ามันหลากหลายนะครับมันมีหลายที่ที่บางคนก็เรียนจบแล้วยังไม่รู้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือตัวนี้ Azure DevTools
นะ Azure Dev Tool นี่เราลองกดไปดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขายังเปิดให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในส่วนที่เป็น Windows ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เราก็จะ sign in เหมือนเดิมนะครับพอ sign in เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ account @kmutnb.ac.th นะครับครับไกลครับไกลมีคำถามอะไรไหมครับเห็นยกมือขึ้นมาไม่มีนะครับโอเคพอเราล็อกอินเข้ามาสู่ Microsoft Azure เนี่ยนะครับให้ลองเช็คที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Windows นะครับเราจะเห็นว่ามันมี Windows 10 Education Version เนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ยังให้พวกเราใช้ได้หรือเปล่านะครับมี2อันนี้นะมี N กับeducation เฉยๆ education n กับ education เฉยๆนะครับผมแนะนำให้ใช้ education เฉยๆแล้วก็ลองกด view key ดูมันจะมี cd key มาให้กรอกนะครับอันนี้ผมไม่กดนะเพราะมันเป็นของ account ผมนะครับพวกเราลองไปเช็คดูถ้าเกิดมันยังเปิดให้ใช้ได้อยู่ก็แสดงว่าพวกเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ Windows ที่เป็นลิขสิทธิ์ได้สำหรับบางคนที่ใช้ที่ซื้อแล็ปท็อปมานะครับแล้วมันมี Windows ลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับโดยที่มันจะมีโลสติ๊กเกอร์ Windows แปะอยู่เนี่ยพวกคุณก็ไม่ต้องทำอะไรพิเศษแล้วนะแต่สำหรับบางคนที่ลงinstall Windows ในเครื่องส่วนตัวที่บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอาจจะลองมาเช็คตรงนี้ดูนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมีอย่างอื่นนะครับเช่นเนี่ย Windows 10 IoT Core ซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจ Internet of Things นะครับพวกเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้เช่นกันนะครับลองเข้ามาเช็คดูในนี้ยังรวมไปจนถึง Microsoft Visual Studio นะครับ Visual Studio อันนี้ก็คือเป็น Development Tool นะครับครับเป็นตัว Editor ให้เขียนโปรแกรมได้นะครับเราก็จะสามารถมาใช้ในนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือส่วนที่2แล้วก็ในฐานะที่พวกเราเป็นนักศึกษาวิศวะนะครับอันนี้คือโชคดีมากคือเราครับนัทนันครับยกมือมีอะไรไหมครับพาสเวิร์ดที่ใช้กับอีเมลของ Microsoft คืออะไรอะคะพาสเวิร์ดส่วนที่ใช้กับอีเมลของ Microsoft จะเป็นพาสเวิร์ดที่พวกเราลงทะเบียนของมหาลัยตอนแรกอะครับที่ ICIผมเสริมอาจารย์เขียนจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถตั้งได้หลากหลายก็ได้แต่อย่าทำไอ้3ตัวเนี่ยที่เป็น ICIT เป็นของ Google เป็นของ Microsoft เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาใช้พาสเวิร์ดตัวเดียวกันให้หมดของ ICIT คือของ Microsoft ครับครับก็ใช่ครับก็คือตัวนั้นเพราะนั้นไอ้ ICIT เวลาพอเราไปเช็คเนี่ยเราไม่ต้องใส่แอดหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับกำลังจะบอกว่าตอนที่ activate ครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราใช้ S แล้วก็บัตรประชาชนใช่ไหมครับสำหรับ initial ตอนเริ่มต้นแล้วมันก็จะถามว่าจะให้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยเปลี่ยน password ไปสัก 2-3 ตัวเนี่ยไปเลยแล้วมันก็จะงงเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าถ้าเกิด activate ในครั้งแรกให้ใช้ password ตัวเดียวกันทั้งตัว2ตัวนั้นเลยนะครับจะได้ไม่งงแล้วของตอนนักศึกษามาลงทะเบียนนะครับเขาลงทะเบียนวันนั้นน่ะเขาให้รีจิสเตอร์ระบบของมหาลัยใช่ไหมฮะใช่ครับที่วันนั้นคือผมไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยที่รู้ก็คือว่ามหาลัยเขาจะแนะนำให้ตอนลงทะเบียนว่าให้ทุกคนกลับไปทำครับเนี่ยผม ICIT account ครับผมเลยอยากเมคชัวร์กับนักศึกษาครับครับบุญดาริกาครับของปามาคือว่าวันที่ลงทะเบียนไม่ได้เอกสารไม่ผ่านก็เลยยังไม่ได้ลงพวกแบบ NTA อะไรพวกนี้นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ตามมาทีหลังอันนั้นตามมาทีหลังนะครับถ้าใครเดี๋ยวก่อนนะผมเสริมถ้ามีปัญหาต้องไปติดต่อที่ตึกหน้านะครับตึกหน้าชั้น3นะครับครับนักศึกษาทราบใช่ไหมครับตึกหน้าที่เลือกตึกอธิการบดีครับโอเคครับใครสักคนช่วยคอนเฟิร์มผมหน่อยได้ไหมครับว่าพวกเรามีพาสเวิร์ดของ ICIT เรียบร้อยแล้วมีแล้วครับมีแล้วครับแล้วนะครับโอเคงั้นก็เราน่าจะดาวน์โหลด Google ครับเดี๋ยวไป Google นั่นแยกไป Google นั่นเป็นครับ Google นั่นเป็นระบบของอีกระบบหนึ่งมหาลัยมี2ระบบนี้เราจะต้องเน้นให้ชัด
ไอ้ ICIT คือเป็นระบบที่พวกเราเอาไว้เช็คลงทะเบียนนะฮะถูกไหมครับอาจารย์มานพใช่ใช่ครับอันที่พวกเราไว้ลงทะเบียนถอนวิชาอะไรเงี้ยใช่ ICIT ใช่ ICIT ซึ่ง ICIT เนี่ยทางมหาลัยได้ควบรวมระบบกับของ Microsoft เอาไว้ทำให้เราได้ใช้เนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับCreative Cloud ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับพวกเราอาจจะลองเช็คดูนะครับลองขอรีจิสเตอร์ดูอีกอันนึงงั้นผมไปต่อนะครับอีกอันนึงก็คือ MATLAB นะครับ MATLAB ของ KMUTNB เนี่ยอันนี้ให้ใช้ฟรีแล้วนะครับพวกเราต้องไปดาวน์โหลดมาใช้นะครับรักษาสิทธิ์นิดนึงนี่นะครับแล้วก็สมัครตามนี้เลยจะเห็นว่าaccount ของ ICIT เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะจะทำให้เราเนี่ย ได้รับสิทธิ์เราต่างๆเหล่านี้นะครับพวกเราก็เข้าไปดำเนินการตามเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะดาวน์โหลด MATLAB มาใช้ได้นะครับเป็น full version ด้วยนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็ง่ายๆหาหน้าจออะไรไม่เจอนะครับก็พิมพ์ KMUTNB MATLAB KMUTNB Office 365 KMUTNB ICIT Account คือเราเนี่ยในช่วงเนี้ยช่วงเปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยพยายาม access ไอ้พวกนี้เอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้มีข่าวมาแจ้งนะครับเร็วๆนี้มหาลัยน่าจะปล่อยให้เราดาวน์โหลดไอ้ตัวซอฟต์แวร์ SolidWorks มาให้ใช้ได้นะครับก็ไม่ต้องคือเป็นการอินสตอลแล้วก็คาไว้ที่เครื่องเลยไม่ต้องแบบว่ามาต่ออินเทอร์เน็ตกับที่มหาลัยอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวเอาไว้ครับสำหรับผมก็มีส่วนเสริมอาจารย์มนพประมาณนี้ครับครับตอนนี้ก็เป็นช่วงให้นักศึกษาสอบถามในส่วนที่แบบจะพิมพ์ไม่ทันหรือจะอะไรแล้วถ้ามีบางอันก็ถ้าไป follow ตามขั้นตอนที่อาจารย์เขตบอกก็น่าจะโอเคมีใครจะถามนะครับจะมีเวลาสักนิดเผื่อจะได้ไปพร้อมกันมี SolidWorks ฟรีปะครับมีครับเร็วๆนี้แจ้งไปแล้วคัดเทียบฟรีไหมครับไม่มีครับ SL หรือ BNU เวอร์ชั่นไหนเหรอครับน่าจะเป็น2018หรือไม่ก็2020ครับโอเคนะครับคืออยากจะเสริมตอนระหว่างนี้ก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาใช้ลายเส้นเป็นหลักเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับอย่างอื่นเพราะทุกคนจะต้องไม่หลบซ่อนๆตามเหลือบมุมนะครับเพราะฉะนั้นกว่าที่พวกเราจะได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่ทางทีมก็ผลักดันไปเยอะแล้วก็มหาลัยก็ดูประชากรของเราพวกคุณจะได้เรียน SolidWorks ที่ใช้อยู่ในการเขียนแบบอะไรเงี้ยสารพัดแล้วก็ช่วงเข้ามาใหม่ผมอยากจะอย่างที่อาจารย์เขตบอกใช้สิทธิ์ MATLAB นี่เป็นเครื่องมือคำนวณอย่างเจ๋งมากแล้วก็จะใช้เรื่องงานคอนโทรลเรื่องอะไรเยอะแยะโอเคถ้ายังไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักอีกอันหนึ่งคือผมชอบเรียกการใช้ Zoom ว่าเป็นห้องเรียนเสมือนจริงนะเราจะใช้คำพูดนี้ว่าเป็น Virtual Classroomนะครับเป็น virtual ซึ่งมันไม่ใช่ของจริงแหละเป็นห้องจำลองแบบที่ว่าแต่อีกระบบหนึ่งที่เราจะใช้อยู่เสมอก็คือเราเรียกว่าเป็น learning management system หรือหลายๆคนก็เรียกว่าเป็น e-learning อะไรเจ้าระบบนี้มันจะเป็นระบบซึ่งเปิดเอาไว้เพื่อช่วยในการให้เราส่งการบ้านส่งสไลด์ให้นักศึกษาดูนัดสอบประกาศผลบางส่วนหรือติดตามผลงานแน่นอนระบบนี้มันถูกใช้มาก่อนที่จะมีโควิดแต่ก่อนเราจะใช้ห้องเรียนจริงอย่างที่อาจารย์เขียนเคยเกิดเวลาเราจะใช้ห้องเรียนกันเจอหน้าเจอตาทักทายกันและการส่งข้อมูลการโทษการส่งการบ้านการส่งเอกสารอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเราจะให้เอกสารนักศึกษาไปดูก็คือเราจะใช้ระบบ e-learning ซึ่งใน ME เนี่ยวิชาที่เกิดขึ้นใน MAE ที่อาจารย์หลายๆท่านใช้ก็คือจะใช้ระบบ e-learning ของ MAE ซึ่งในวิชานี้เนี่ยอาจารย์เขียนได้เตรียมได้เปิดคลาสนี้เอาไว้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคนจะใช้เนี่ยก็ไปเข้าในเบราว์เซอร์นะในเบราว์เซอร์อะไรก็ได้จะชอบ Chrome หรือจะชอบ IE หรือจะชอบ Edge อะไรก็แล้วแต่แล้วก็พิมพ์เหมือนเดิม MAE แล้วก็ e-learningนะครับมันก็จะเข้ามาสู่นี้ซึ่งเป็นเว็บของ ME นั่นเองนะครับก่อนอื่นดูสมมติว่าใครเข้าเว็บของ ME นะครับก็เข้ามาแบบนี้ก็ได้เข้าได้2ทาง
แล้วสิ่งนี้ก็เลิก scroll down มาก็จะมีข้างล่างว่า e-learning อย่างนี้ก็เป็นทางหนึ่งหรืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่มี URL โผล่ไปก็ใช้ได้อยากให้มาทักทายกันเผื่อจะได้เห็นเพื่อนๆเห็นอะไรแล้วก็จะได้มาช่วยบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้สินะครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเราก็เป็นคนทำเว็บที่เกี่ยวข้องกับ e-learning ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้านะครับแล้วเราก็จะล็อกอินนักศึกษาที่มาใหม่เนี่ยจะได้เลขรหัสที่เป็นตัวเลขแล้วก็ initial password ก็เป็น1 2 3 4นะครับใช้ตัวเลขเลยครับ4ตัวง่ายๆเข้าไปเสร็จหน้าที่ของเราเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยน password เป็นตัวใหม่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมจะเข้าในฐานะผมเป็นอาจารย์นะครับผมก็จะเข้าด้วยรหัสของผมนะครับอย่าลืมนะครับของเราถ้าเป็นนักศึกษาไม่ต้องมี S username ใช้เลขประจำตัว13หลักพาสเวิร์ดครั้งแรก1 2 3 4เท่านั้นแล้วก็ล็อกอินนะครับมันให้จำผมไม่จำนะครับผมไม่ให้มันจำนะครับก็ไม่ต้องให้มันก็จะมีอันนี้ในฐานะผมเป็นอาจารย์ก็จะมีหน้าตาผมแล้วก็บอกว่าผมเป็นอาจารย์อันไหนบ้างจะต้องดูอะไรบ้างผมก็จะไปที่แดชบอร์ดของผมว่าผมซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้สอนวิชาหนึ่งก็คือวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยครับก็เป็นการติดต่อกันว่าในสัปดาห์นี้จะมีเอกสารอะไรจะให้ส่งการบ้านอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาทำในครั้งแรกก็คือเข้าไปที่หัวข้อตรงนี้ครับเพราะตอนนี้หลายๆคนจะยังไม่มีหน้าจอไปที่โปรไฟล์แล้วก็ไปแก้โปรไฟล์ใส่รูปของเราไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ที่วิชาที่ผมเคยสอนไว้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะ edit profile เรานะครับเราชื่ออะไรเราจะเปลี่ยน password ยังไงขอให้เปลี่ยนจาก1 2 3 4เป็นตัวอื่นมิฉะนั้นเพราะทุกคนจะได้1 2 3 4ไปหมดในครั้งแรกนะแล้วก็ใส่รูปใหม่ครับโอเคเนาะรักแล้วเห็นว่าเอาออกได้เปล่าคนเขียนเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นในรูปในนี้ก็คือเป็นรูปที่เห็นแล้วรู้ว่าคุณคือใครนะไม่ต้องเอารูปแก้มป่องไม่ต้องเอารูปตัวการ์ตูนอะไรเพราะอยากรู้จักจริงๆเพราะปีหนึ่งนี้เรายังไม่เห็นนะครับมีบางคนเราบอกเอารูปอะไรก็เอารูปที่เราคิดว่าผมเดินเห็นแล้วเห็นว่าอ๋อคุณเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่เราเรียนที่เรียนด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมีการติดต่อส่งเอกสารส่งการบ้านส่งอะไรด้วยทางนี้ทั้งสิ้นซึ่งเดี๋ยวถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าเราจะทำกับมันยังไงแต่เราเชื่อว่าการเรียนรู้เริ่มต้นอย่างเช่น assignment อันแรกก็เนี่ยแหละครับก็คือเราจะเข้าไปดูว่าคุณได้เปลี่ยนรูปคุณแล้วหรือยังเพราะตอนที่คุณเข้าไปใหม่ๆรูปก็ยังไม่มีอะไรนะครับอันที่สองก็คือ password ที่คุณได้เริ่มต้นเป็น1 2 3 4ควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะฮะนั่นคือความหมายที่อยากให้เราทำเป็นครั้งแรกแล้วเราก็จะผมก็จะเข้าไปดูใน e-learning ว่าอ๋อรูปพวกคุณเข้ามาแล้วคุณมาแก้เพราะมันจะบันทึกว่าคุณเข้ามาแล้วคุณได้ทำอะไรกับมันด้วยบ้างนะครับแล้วเวลาจบเราเสร็จแล้วเราก็จะล็อกเอาท์นี่คือสนใจของอาจารย์สินชัยมานั่งข้างๆออนแอร์คุยกับนักศึกษาอยู่ครับโอเคครับอาจารย์โอเคผมมีอาจารย์จะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมเชิญครับมีครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับครับผมต้องสต็อปก่อนเนาะโอเคครับผมจัดการเลยครับครับโอเคงั้นวันนี้ก็เพื่อจะเป็นการให้พวกเราทุกคนนะครับลองใช้ระบบ e-learning นะครับผมจะทำการเช็คชื่อบนระบบ e-learning นะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี้ตอนนี้พวกเราน่าจะลองเข้าวิชานี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราแอดไอแอคเคาท์พวกคุณไปหมดแล้วนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้นี่มีหลายคนเข้ามาแล้วนี่3เนี่ย2นาทีก่อน22นาทีก่อนนี่พวกเราเข้ามาแล้วนี่ใช่ไหมครับถูกป่ะมีแล้วนี่พวกเราเข้ามาแล้วครับงั้นส่วนใหญ่เดี๋ยวผมขอผมเช็คดูก่อนนะวิชานี้จะมี150คน
มีความค้างเหรอความค้างคอยนิดนึงนะมีคนบอกความค้างความค้างรอนิดนึงได้ครับก็แน่นอนน่าจะมี never อยู่พอสมควรนี่ยังไม่เคยเข้าเลยนะครับเอาผมขอเสริมเรื่องกติกาจันจักน่าจะต้องเป็นเศษ3ส่วน4ของรูปที่อยู่ในนั้นนะอย่างเช่นบางคนถ่ายรูปกับดอกไม้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับอย่างเช่นให้เห็นหน้าเป็นหลักนะฮะองค์ประกอบเป็นรองอย่างเช่นอย่างเงี้ยมองไม่เห็นหน้าครับโอเควันนี้ก็จะเช็คตามนี้นะครับก็พวกเราพยายาม access เข้ามาให้ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาดูตามนี้นี่น่าจะมีคนเข้ามาสักประมาณเดี๋ยวกันนะอาจารย์เข็มนี่เป็นรหัสเก่าหรือเปล่าตอนนี้เป็นทาง63หรือ62เอ๊ะพวกเรา63หรือ62ครับฮัลโหลนักศึกษา63 63ค่ะอีเมลนี้อาจารย์เปลี่ยนแค่ชื่อคลาสหรือเปล่ามันก็เลยเอาข้อมูลเด็กไม่ใช่เดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวผมต้องลองดูใหม่เดี๋ยวนะโทษทีไม่ใช่อันนี้มัน mechanical engineering drawing โทษทีผมมั่วเองเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้เพราะว่าพวกนี้มันยังไม่ใส่รูปหรอกดูหน้าตานี่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 ครับนี่นี่นี่ที่ผมแปลกใจอาจารย์มนพได้ทำไมผมแอดอาจารย์มนพแล้วของอาจารย์มนพไม่ขึ้นคือเหมือนอาจารย์เพิ่งล็อกเข้ามาแต่มันยังนี่ฮะนี่ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองอีกเข้าไปใหม่พอดียังไม่ได้เข้าในนามครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเช็คตรงนี้อาจารย์คะครับครับช่วยทวน user กับ password ได้ไหมคะพอดีว่าไปเข้าห้องน้ำมาค่ะเมื่อกี้ user คือรหัสนักศึกษาครับ password ของทุกคนไม่มี1234รหัสนักศึกษาไม่มี sไม่มี S โอเคค่ะขอบคุณค่ะลองดูเลยก็ได้ครับตอนนี้ลองดูเลยลองดูเลยเดี๋ยวผมจะได้ขอบคุณค่ะครับนี่สุจีพรนะครับสุจีพรมาแล้ว2นาทีที่แล้วโอเคมาแล้วครับหลายๆคนมาแล้วเริ่มมาครับนะครับลองฝึกดูถ้ามีอะไรจะได้รีบแก้นะครับเผื่อจะได้อะไรแต่ยังไงก็เรามีเพื่อนกันเยอะแยะก็นั่งถามกันได้เพราะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใช่ครับแล้วก็ผมอาจจะให้เช็คชื่อบนนี้นะครับแต่วันนี้เอาตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อๆไปผมอาจจะให้เช็คชื่อบนเนี้ยน่าจะสะดวกดีก็คือวิธีการก็คือให้พวกเราล็อกอินเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดนะครับคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองเยอะๆคือจริงๆแล้วถ้าเกิดมีบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวเราจะหาวิธีโกงอาจารย์ให้ได้เลยผมแพ้คุณอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าพวกเราเริ่มโตแล้วล่ะพวกเราเริ่มรู้ว่าทำอะไรแล้วจะได้อะไรครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะทำให้ได้คะแนนเนี่ยคุณทำได้สารพัดแต่มันจะเสียเวลาไปเปล่าๆเสียชีวิตเสียเวลาที่ต้องไปแลกกับความที่นั่นก็เรียนมันให้รู้ไปเลยทำมันให้เข้าใจไปเลยแล้วมันจะมีผลต่อชีวิตเองเราเรียนแบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เนาะคุณคือว่าที่วิศวกรเราไม่ใช่เป็นตำรวจมาไล่จับคุณไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ถ้าคุณบอกว่าตอนนี้ยังหลงระเริงอะไรไปก่อนก็รีบแก้ให้ดีๆนะครับรีบแก้ไขให้ดีอาจารย์ได้ใช้ attendance เนอะเห็นไหมใช่ครับนี่ก็มีคนเริ่มเข้ามาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับคือโดยปกติแล้วผมจะให้ถ้าห้องไม่ใหญ่เกินผมก็เรียกชื่อทุกคนแล้วแหละนะครับจะได้ทำความรู้จักกันด้วยแต่พอดีว่าอันนี้เป็นการออนไลน์นะครับเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับนี่ allow students to record own attendance นะครับแล้วก็เปิดให้ว่าอย่างเช่นเดี๋ยวภูริเดี๋ยวผมตอบให้นะครับก็เปิดให้ว่าเช่น 9:00 น. ถึง 9:15 น. เท่านั้นที่พวกเราจะต้องล็อกอินเข้ามาถ้าพวกเราล็อกอินเข้ามาปุ๊บมันก็จะสแตมป์เวลาของตัวเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับนี่ก็8:10 นะครับ duration ก็คือเอา10นาทีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้พวกเราดู
ครับเป็น common แล้วก็ exception เดี๋ยวพอพวกเราล็อกอินเข้ามานะครับมันก็จะสแตมป์เวลาไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นเซสชันแรกของการครั้งนี้นะครับครับเดี๋ยวขอตอบคำถามนิดนึงสำหรับภูริครับภูริมีคำถามอะไรครับผมฟังไม่ทันนะครับต้องเข้าเว็บไหนล่ะที่จะเข้าไปใส่ username กับ password นะครับโอเคงั้นพิมพ์ Google ตรงนี้ก็ได้ครับในบาร์เนี่ยพิมพ์ว่า e-learning MAE คุณจะเจอแน่นอนนะครับเจอไหมฮะเจอครับเจอครับผมครับนั่นแหละครับลองดูด้านขวาเป็นล็อกอินนะครับสันติครับอาจารย์ครับคือที่ไปเช็คชื่อนี่คือแค่ล็อกอินเข้ามาในเว็บเฉยๆใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับใช่แล้วขอบคุณครับครับเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะทำให้พวกเราดูว่าเวลาเราเช็คชื่อทำยังไงเดิมเข้ามาแล้วนี่ครับขอโทษนะเนี่ยคนมาแล้วเนี่ยอะไรนะผมล็อกอินเข้าไม่ล็อกอินเข้าไม่ได้ล็อกอินเข้าไม่ได้คุณใช้เลขประจำตัวคุณไม่มี S ใช่ไหมใช่ครับผมพาสเวิร์ด1 2 3 4ใช่ไหมครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชนสิทธิ์สักครู่นะครับชนสิทธิ์ลงทะเบียนวันนั้นได้หรือเปล่ามีรายชื่อในได้ชนสิทธิ์สอเสือสลีททหารททงสลีใช่ไหมครับครับผมชนสิทธิ์ลองดูใหม่ครับชนสิทธิ์6301026 10024ใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็พาสเวิร์ด1234ครับลองดูบางทีอาจจะล็อกอินเข้ามาพร้อมๆกันมันก็เลยช้านิดนึงอ๋อได้ครับครับครับเอาเลยสันติไม่มีอะไรนะผมเอามือลงนะครับเจษฎากรครับมีคำถามอะไรครับอาจารย์ครับคือถ้าจะเข้าเนี่ยผมต้อง attendance หรืออะไรไหมครับหรือยังไงพอดีว่าฟังไม่ทันจริงไม่ต้องครับคุณล็อกอินเข้ามาเฉยๆอ๋อคือแค่ล็อกอินเข้ามาใช่เนี่ยผมกำลังจะเปิดครับวรเมธครับอาจารย์ชื่อผมขึ้นไหมครับวรเมธขึ้นหรือยังใช่ไหมครับสักครู่นะเดี๋ยวผมสอบวรเมธมีคนที่เข้ามาแล้วนะณัฐพงศ์ปกติน่าจะขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนนะวรเมธวรเมธกุณาคำหรือเปล่าครับใช่ครับยังไม่ขึ้นน่ะลองล็อกอินเข้ามาใช่ไหมครับใช่กดล็อกเข้าเฉยกดล็อกอินเข้ามาครับก็เข้ามาแล้วนะครับเข้าแล้วใช่ไหมครับณัฐพงษ์ชูช่วยอยู่ไหมครับณัฐพงษ์ชูช่วยอธิบดีก็ได้ครับอธิบดีดีกิติอยู่ครับอยู่ครับอธิบดีเข้ามาแล้วทำไงบ้างครับให้มันขึ้น self recorded ผมเข้าไปแล้วผมกดตรง attendance นะครับไม่มีให้กดเช็คชื่ออะไรอยู่ครับอ๋อโอเคตามนั้นครับเข้ามาในคอร์สใช่ไหมครับแล้วกด attendance ใช่ไหมครับผมแล้วมันมีให้กดเนี่ยกด attendance อยู่มีให้เลือกเลดเลือก absent เลือกนู่นนี่นั่นอยู่ครับอาจารย์โอเคงั้นดำเนินการตามนั้นนะครับเพื่อนพอดีผมเป็นแอดมินผมที่เห็นหน้าตอนนั้นครับก็ใครมากดเพื่อนได้ผมใช้หน้าจอนะครับอาจารย์นะให้เพื่อนเห็นได้ดีมากเลยขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอันแชร์ครับแชร์เลยครับแชร์ได้เลยครับกด attendance ครับตอนนี้ทราฟฟิกเยอะมากอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งแล้วก็ติ๊กตัวเองว่า absent ก็ได้ปกติมันจะต้องมีให้กดใช่ไหมครับอธิบดีอันนี้ก็กดไปแล้วอันนี้คือเรากดไปแล้วถูกไหมครับอ
โอเคครับต้องกด attendance เนาะสรุปเนาะกด attendance ครับลองเล่นดูต้องยืดต้องยืดเวลาหน่อยป่ะเพราะ10นาทีเพราะมันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมคือเดี๋ยวผมอยากลองดูว่าเกิน10นาทีส่วนใหญ่เข้ามากดปุ๊บมันจะเป็นแอปมันจะเป็นอันนี้ครับเป็น excuse อ๋อมันสวอปไปเองเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวให้ลองดูครับโอเคแต่ถ้าเกิดมันลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมขยายให้ครับครับถือโอกาสทดสอบระบบไปด้วยในตัวใช่คราวนี้ถ้าเกิดใช้ได้ก็ไม่ต้องพึ่งพาระบบอื่นครับอีกนิดนึงเดี๋ยวนะครับวิชานี้เดี๋ยวเรื่องลิงก์ซูมที่เราจะใช้เรียนกันเราจะใช้ลิงก์นี้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาปะเอาไว้ให้ที่หน้านี้พร้อมกันกับLINE Group แต่จริงๆ LINE Group เนี่ยเอาไว้สื่อสารกันแบบไวๆคล่องตัวเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้เป็นเราอาจจะใช้เป็นของไอ้ LINE Group กลางนะครับที่เป็น MAE 63เพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาปี1แล้วเราสามารถที่จะทุกคนต้องลงเราจะใช้ LINE Group ที่เป็น MAE 63เป็นหลักนะครับโอเคครับงั้นเลือก absent ไปได้วรเมธลองดูครับดีมากเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงระหว่างนี้นักศึกษาตอนที่เราบรรยายเรื่อง account ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่เป็น KMUTNB ที่เป็น ICT เอ่ยหรือ Google เอ่ย Microsoft เอ่ยเนี่ยคนที่ดูแล account เนี่ยหรือถ้าเรามีปัญหาเรื่อง account พวกนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปติดต่อคือติดต่อที่ ICIT ของมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือตึกหน้าชั้น3เนาะแต่เรื่อง e-learning อ่ะที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้พึ่งพาตัว S อะไรเลยนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการบอกว่าเราจะติดต่ออะไรเพราะฉะนั้นคนดูแลคืออาจารย์เขมพัฒน์คืออาจารย์ปั๊มคือผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลงทะเบียนในระบบไม่สำเร็จแต่คุณสามารถมาเข้าเรียนหรือเข้ามาเช็คชื่อในวิชานี้ได้แต่คุณต้องเดินมาติดต่อว่าคุณต้องการลงทะเบียนแล้วเราก็จะรีจิสเตอร์เพราะนั้นคนดูแล account ของการเรียน e-learning ที่เป็น Moodle ที่เป็น MAE หรือ e-learning คือภาควิชา MAE เองเนาะเพราะนั้นแยกออกจากกันมีบางคนบอกว่าฉันยังลงทะเบียนตรงนั้นไม่ได้เลยแต่ฉันอยากเรียนวิชานี้ฉันจะเช็คชื่อวิชานี้มาติดต่อที่นี่เพื่อให้ลงให้เรียนให้ได้ก่อนแล้วก็ในการทะเบียนก็ไปดำเนินการต่อไปนะครับเพราะนั้นเข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนเป็นเบสนะเข้าใจหรือเปล่าหรือว่ายังไงความเห็นเนาะสรุปก็คือจะเรียนวิชา e-learning ได้โดยที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือติดขัดเรื่องอีเมลอะไรก็แล้วแต่มาบอกที่นี่เลยมาติดต่ออาจารย์เขมพัฒน์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ติดต่อให้เสร็จภายในเร็ววันในเนี่ยวันสองวันเนี่ยมันจบนะครับส่วนในเรื่องขบวนการที่ลงทะเบียนแล้วได้รหัส ICIT ได้อีเมล Google ได้แหละนั้นเป็นที่มหาลัยเป็นคนจัดการโอเคนะครับผมมีเรื่องเสริมแค่นี้อาจารย์เขมครับขอบคุณนะครับที่บางทีอาจารย์มนพูดสลับไปสลับมาว่า Moodle e-learning เนี่ยขอให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือระบบเดียวกันนะครับระบบ e-learning ที่เราใช้เนี่ยเราใช้อยู่บนพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Moodle นะครับพวกเราจะได้ทันสมัยหน่อยนะครับเวลาพูด Moodle เราจะได้รู้จักนะครับนี้ก็ระบบพวกนี้มันถูกดูแลโดยภาควิชาอาจารย์มนพเป็นคนเซตอัพขึ้นมาเองนะครับภาคอื่นก็อาจจะไม่ได้ใช้เหมือนเราใช่ไหมครับอาจารย์มานพไม่บางคนก็ใช้ Google Classroom อะไรต่างๆใช่ครับครับแต่ว่าเราเน้นเราใช้ในตัว Moodle ตัวนี้เป็นหลักนะครับในระหว่างนี้นะครับก็ทดลองเล่นไปนะครับแล้วก็ผมอยากจะเปิดคลิปที่อาจารย์ภูดิษฐ์ฝากมานะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับ
จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็ข้างล่างนี้นะครับสามารถติดต่อได้ทางอีเมลนี้ครับประวัติศาสตร์ทางวิศวกรรมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดจะมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์อย่างไรนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหอนาฬิกานะครับที่กรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามครับก็นั่นก็คือวิดีโอแนะนำคอร์สในคราวหน้าของอาจารย์ภูดิษฐ์นะครับครับเห็นแล้วเขินเลยเห็นแล้วเขินเลยผมชอบมากเลยครับอาจารย์จริงๆโอ้โหมืออาชีพมากอ่ะใช่ครับอาจารย์หนุ่มอ่ะด็อกเตอร์หนุ่มอ่ะโอ้โหชอบมากรู้สึกประทับใจมากครับเจอกันที่หน้าวันนี้เอาวิชาการหนึ่งก่อนเดี๋ยวหลังร่วมมือกับนักศึกษาวิศวะไปเขาเรียกอะไรนะเขามีรีวิวร้านอาหารใช่ไหมตอนนี้เรารีวิวเทคโนโลยีใช่ครับเขามีเยอะอาจารย์ผลิตใช้ไมค์อะไรอ่ะครับทำไมดูชัดเจนดีจังครับไอริกใช้ AirPods หรือเปล่าครับอาจารย์ผมกำลังอยากได้ AirPods อยู่เนี่ยฮะอาจารย์ภูดิษฐ์ช่วยโฆษณาช่องนี่ครับผมบอกพิมพ์มาให้พิมพ์มาในชัดแล้วพิมพ์ไปแล้วเหรอครับอาจารย์ยี่ห้อใหม่อ่ะยี่ห้อใหม่เดี๋ยวนะไอริกเหรอไอริกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไม่งั้นไม่ได้อย่างนี้จ้ะไอริกครับนักศึกษา นักศึกษาบางคนนะครับอันนี้นี่ผมแนะนำนะคือมันช่วยไปหาไมโครโฟนดีๆนิดนึงนะครับมันจริงๆมันตัวนึงไม่กี่บาทหรอกนะครับหรือลองมาถามผมดูก็ได้เผื่อผมมีไมโครโฟนจริงๆผมมีไมค์เยอะนะครับลองมาขอที่ผมก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้กันผมมีสแปร์ไว้พอสมควรนะพอดีว่าถ้าเกิดเราสอนเราเรียนอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วพวกเราหลังมอมีขายนะครับผมมีแจกแล้วกันนะคมหน่อยครับก็เราจะได้ใช้แบบว่าเสียงที่มันคมชัดอย่างเมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่าพอเพื่อนเปิดมาทีหนึ่งมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเข็นขายข้าวมานี่รู้หมดเลยแถวบ้านนะครับไมโครโฟนมันจะมีแบบที่ออกแบบมาให้มันพิกอัพเสียงใกล้ๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยให้การพูดเนี่ยคมชัดมากขึ้นนะครับขายไมค์ใช่ไหมครับผมไม่ได้ขายครับอาจารย์ภูดิษฐ์จัดรายการด้วยใช่ไหมครับเผื่อใครสนใจเรื่องของแม็กอาจารย์ช่วยโฆษณาหน่อยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้สอนที่หน้าดีกว่าเดี๋ยวโฆษณาทีเดียวเดี๋ยวจะค่อยโฆษณาทีเดียวนะครับใครไม่เอาท็อปปิกมาคุยไม่ได้คะแนน attendance ใช่ไหมครับโอเคครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเพราะว่าจะปิดฉากแล้วเนาะครับไม่ทราบมีคำถามอื่นไหมครับมีคำถามไหมก็วิดีโอวันนี้เราบันทึกวิดีโอไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัพโหลดขึ้นไปคือในทุกๆการบรรยายของเราเนี่ยเราจะพยายามบันทึกขึ้นให้ได้มันครบถ้วนมากที่สุดนะครับเพื่อให้พวกเราไปรีเพลย์ได้แต่ยังไงเพื่อตามผมถึงแม้ว่ามันจะไปดูย้อนหลังได้ก็ตามนะครับแต่ว่าพวกเราก็น่าจะมาไลฟ์กันอย่างเงี้ยมันได้น่าจะได้อรรถรสมากกว่าใครอยากจะถามก็อยากจะอะไรก็นะครับจะได้เรสปอนส์กันณัฐนันท์ครับณัฐนันท์นัทนันมีคำถามได้ไหมครับไฟล์ที่เป็นซิลาบัสอาจารย์จะส่งให้ไหมคะเดี๋ยวผมจะอัพโหลดขึ้น e-learning ทั้งหมดครับขอบคุณค่ะเพราะนั้นเข้าไป e-learning บ่อยๆนะครับโอเคนะครับงั้นก็สรุปว่าวันนี้เราอาจารย์ทานข้าวยังครับยังเลยครับ ตื่นมาคุยกับพวกคุณนี่แหละครับวันนี้ไม่เขาถามเพื่อจะให้เลี้ยงอาจารย์เข็มประโยคนี้ให้ตอบว่ากินยามากินด้วยกันอย่างนี้อ๋อผมตามไม่ทันครับโอ้มันถามนี้เพื่อจะบอกว่าเอามากินด้วยกันดิอย่างนี้ข้าวกลางวันยังครับอันนี้นี่เป็นสไตล์การพิมพ์สไตล์วัยรุ่นใช่ไหมครับอาจารย์ที่ต้องมีสเปซบาร์ทุกๆแล้วคัพนี่ก็ต้องครัชด้วยไม่ใช่เหรออาจารย์ภูดิษฐ์ครัชด้วยครัชแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเลยเถิดพอดีผมมีประชุมต่อนะครับ okay. อาจารย์มานพลีฟก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมสรุปกับอาจารย์โอเคครับสรุปกับนักศึกษานิดนึงครับก็สรุปว่าวันนี้นะครับพวกเราได้เห็นคอร์สโดยรวมไปนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างพวกเราไปรีจิสเตอร์นะครับ
อีเมลของ Google นะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ใช้ไอ้พวก Gmail G Suite ต่างๆนะครับนั้นฟรี2พวกเราก็จะต้องไปรีจิสเตอร์ส่วนของ Microsoft นะครับซึ่งเป็น ICIT account นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเซตอัพ Microsoft Team ขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับตอนที่พวกเราทำไอ้ส่วนที่เป็นมินิโปรเจกต์นะครับเราจะให้พวกเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะครับเป็นมีติ้งออนไลน์กันได้อยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองหัดใช้ในวิชานี้แหละนะพอจบเรียนจบวิชานี้ปุ๊บพวกคุณจะต้องเป็นคนที่ใช้ไอทีได้คล่องแคล่วพอประมาณนะครับดูรายการอะไรนะรายการของอะไรนะครับจันทร์ภูดิษฐ์ See me again See me again ดู See me again คุณต้องรู้แดต้าไฮเทคคุณจะต้องรู้และเขียนโปรแกรมพอได้นะครับคุยกับชาวบ้านชาวช่องเขารู้เรื่องไม่อายเขานะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองใช้ไอ้ตัว e-learning ของภาควิชานะครับวันนี้ก็เป็น 3-4 อย่างที่อยากจะเน้นให้พวกเราทุกคนรู้จักนะครับโอเคมีอันนี้ใช่ครับอาจารย์ภูดิษฐ์พูดถึง Fusion 360ก็เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกนะครับคือจริงๆอันนี้พูดเกินไว้เลยละกันนะครับปีก่อนๆเราใช้ SolidWorkแล้วก็ติดปัญหาเรื่องไลเซนส์เพราะว่าไลเซนส์จะต้องคอนเน็กต์มาที่มหาลัยแล้วเราก็มีข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์นะครับทีนี้ปีนี้เนี่ยเขาให้ใช้ฟรีแล้วแต่เราก็เคยคุยกันว่าเราอาจจะใช้ Fusion 360ก็ยังไม่แน่ใจนะครับพวกเราก็ถือโอกาสเนี้ยนะครับลองใช้กันทุกคนนะครับใน Engineering Drawing ให้ใช้นะครับโอเคอาจารย์เข็มบังคับแล้วคือใช้หมดเลยบังคับแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่Okay. ไม่แต่ว่าก่อนที่จะทำได้คุณต้องไปทำอีเมลรีจิสเตอร์ของมหาลัยอันนั้นก่อนอ๋อโอเคยังไงก็ต้องใช้ของมหาลัยอยู่ดีไม่คือแค่มีอีเมลเพื่อที่จะ verify แค่นั้นเองว่าคุณเป็นนักศึกษาครับแล้วก็คุณก็ไปคลิกลงมันจะมี educational download อะไรอย่างนั้นน่ะแล้วคุณก็ใช้อีเมลนั้นน่ะล็อกอินครับเพราะนั้นไหนๆก็ทำแล้วทำเตรียมไว้เพราะมันต้องใช้นักวิชา drawing อยู่แล้วครับโอเคได้ครับงั้นอาจารย์พงศักดิ์ครับมายังครับอาจจะไม่มาทำไมเขาอยู่ข้างห้องเขาอยู่ข้างห้องผมก็นั่งคุยกับเด็กอยู่วันนี้บกมือกันละอ๋อโอเคได้ครับครับงั้นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมก็จะเปิดระบบออนไลน์เอาไว้อีกสักพักหนึ่งใครมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับถ้าเกิดเงียบไปสักพักหนึ่งผมก็จะปิดเลยนะครับผมก็ขออนุญาตหยุดบันทึกการสนทนาวันนี้ไว้แค่นี้นะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับ